ปัญหาข้อที่19อธิบายและตอบปัญหาเรื่องชาวต่างชาติเป็นคนศาสนาอื่นอ้างว่าได้ติดต่อกับเทพเจ้าชั้นสูงซึ่งเป็นพระในพุทธศาสนาชื่อพระมหาโมคคลานะซึ่งนับเป็นเรื่องน่าแปลกมากทีเดียวเพราะถ้าเป็นคนพุทธที่รู้จักชื่อนี้มาก่อนอาจเข้าใจว่าจินตนาการหรือจิตสร้างภาพขึ้นตามข้อมูลเดิมได้เรื่องนี้น่าเชื่อถือแค่ไหนมีเหตุผลที่ควรเข้าใจให้ตรงอย่างไรกับเรื่องของธรรมนิมิตและการได้เจอโอปปาติกะที่เป็นเทวดาของจริงเนื้อหาส่วนหนึ่งจากหนังสือปาฏิหาริย์มีได้อย่างไรโดยอาจารย์พรรัตนสุวรรณอาจารย์ผู้ทรงคุณวุฒิจากมหาจุฬาผู้แตกฉานพระไตรปิฎกบาลีและด้านสมาธิวิปัสสนาอธิบายเรื่องของเอสเทลโรเบิร์ตชาวอังกฤษผู้มีชื่อเสียงด้านสัมผัสพิเศษว่าเป็นจริงได้แค่ไหนเพื่อเข้าใจเรื่องกรรมและภพชาติได้ถูกทางแนะนำให้ฟังตั้งแต่บทนำจะทำให้เข้าใจภาพรวมและที่มาได้ดีขึ้นนะครับเสียงอ่านโดยอริยคุณร่วมจัดทำโดยคุณศรีช่างพินิจปัญหาข้อที่19พระมหาโมคคัลลานะในหนังสือการติดต่อวิญญาณหน้า267เอสเทลโรเบิร์ตได้บันทึกไว้ว่าท่านเมฆแดงได้มาเล่าให้ฟังว่าท่านได้เคยพบกับเทพเจ้าผู้สูงศักดิ์มากองค์หนึ่งชื่อว่ามหาโมคคัลลานะที่ในประเทศอินเดียซึ่งข้อความที่เอสเทลโรเบิร์ตได้บันทึกไว้มีดังต่อไปนี้สิ่งที่น่าอัศจรรย์อีกอันหนึ่งก็คือก่อนหน้านี้2ปีท่านเมฆแดงได้ทำให้มาการ์เร็ตและข้าพเจ้าได้รับความอัศจรรย์งงงวยมากโดยท่านได้กล่าวถึงเทพผู้มีศักดิ์สูงมากองค์หนึ่งผู้ซึ่งได้ช่วยเหลือท่านเซอร์จอนและผู้ซึ่งท่านเมฆแดงได้เคยติดต่อกันมาก่อนเมื่อหลายปีมาแล้วในอินเดียหลายต่อหลายครั้งที่ท่านเมฆแดงสะกดชื่อของเทพผู้มีศักดิ์สูงองค์นี้ให้ฟังแต่ด้วยเหตุใดก็ไม่ทราบดิฉันไม่สามารถจะจำชื่อนี้ได้สักทีคงจำได้แต่อักษร6ตัวแรกคือคำว่ามหาโม MAHAMO คำว่ามหาโมเท่านั้นเองส่วนอักษร6ตัวที่เหลือนั้นแม้ดิฉันจะพยายามจำสักเท่าไหร่ก็ไม่สามารถจะจำได้แต่สำหรับท่านเซอร์จอนแล้วเพียงแต่มหาโม6ตัวนี้ก็เป็นที่แจ่มแจ้งสำหรับท่านท่านเซอร์จอนบอกว่าท่านจำได้ดีว่าเป็นชื่อของอัครสาวกองค์หนึ่งของพระพุทธเจ้าซึ่งมีอยู่2องค์ด้วยกันท่านเซอร์จอนบอกมาการ์เร็ตว่าครั้งหนึ่งท่านได้ไปทำการบูรณะเนินดินแห่งหนึ่งซึ่งมีอธิธาตของพระพุทธเจ้าและของพระอัครสาวกชื่อมหาโมคคัลลานะและสารีบุตรฝังอยู่ภายใต้ท่านได้พยายามบูรณะสถานที่นี้ด้วยความเอาใจใส่และได้เสียเวลาไปเป็นอันมากเพราะท่านได้พยายามอย่างประณีตบรรจงอย่างยิ่งที่จะบูรณะขึ้นมาให้อยู่ในสภาพดีตามเดิมและในระหว่างนั้นท่านเชื่อว่าท่านมหาโมคคัลลานะนี้คงจะได้สังเกตเห็นความพยายามอันเป็นกุศลของท่านเหมือนกันอันนี้เป็นตัวอย่างที่น่าสนใจอย่างยิ่งซึ่งแสดงว่าเวลาและสถานที่นั้นไม่มีความหมายเลยสำหรับผู้ที่ละทิ้งกายเนื้อพ้นจากโลกนี้ไปแล้วข้อความตามที่เอสเทลได้บันทึกไว้นี้เมื่อพิจารณาตามหลักของพระพุทธศาสนาก็จะเห็นว่าเป็นเรื่องที่เป็นไปไม่ได้เพราะตามหลักพระพุทธศาสนาถือว่าผู้ที่เป็นพระอรหันต์และปรินิพพานไปแล้วย่อมไม่มีตัวตนปรากฏไม่ว่าที่ไหนๆและเวลาใดแต่จากข้อความที่บันทึกไว้นี้ปรากฏว่าท่านเมฆแดงได้พบกับพระมหาโมคคัลลานะและบอกด้วยว่าเป็นองค์เดียวกันกับพระมหาโมคคัลลานะที่เป็นพระอัครสาวกของพระพุทธเจ้าซึ่งด้วยความเป็นจริงแล้วย่อมเป็นไปไม่ได้ฉะนั้นข้าพเจ้าจึงได้สงสัยว่าน่าจะต้องมีการเข้าใจผิดอะไรกันสักอย่างหนึ่งและเมื่อข้าพเจ้าได้เรียนถามท่านเมฆแดงท่านก็บอกว่าท่านได้พบจริงๆในบริเวณสถานที่บรรจุอัฐิของพระมหาโมคคัลลานะแต่จะเป็นองค์เดียวกันกับองค์ที่เป็นพระอัครสาวกหรือไม่ท่านไม่แน่ใจเสียแล้ว
ในเมื่อข้าพเจ้าอธิบายหลักพระพุทธศาสนาให้ฟังแต่ท่านก็ยืนยันว่าเทพเจ้าองค์นั้นท่านบอกว่าท่านชื่อมหาโมคคัลลานะแต่ไม่ได้บอกว่าท่านคือพระอัครสาวกและท่านยังได้เล่าถึงเรื่องพระพุทธเจ้าเรื่องพระมหาโมคคัลลานะและเรื่องอื่นๆอีกหลายเรื่องซึ่งเป็นเรื่องในสมัยที่พระพุทธเจ้ายังทรงมีชีวิตอยู่ให้ฟังท่านเองไม่มีความรู้ในทางพระพุทธศาสนาและไม่เคยได้สนใจมาก่อนท่านเข้าใจว่าเป็นองค์เดียวกันกับพระอัครสาวกก็เพราะเห็นท่านเซอร์จอห์นบอกอย่างนั้นอันที่จริงในสมัยครั้งพุทธกาลและแม้ในสมัยต่อมาผู้ที่ตั้งชื่ออย่างเดียวกับบุคคลในประวัติศาสตร์มีมากมายเช่นอย่างในปัจจุบันเราจะพบคนอินเดียที่ชื่อว่ากฤษณะซึ่งเป็นชื่อของเทพเจ้าชั้นสูงของศาสนาฮินดูอย่างนี้เป็นต้นแม้ในทางพระพุทธศาสนาก็มีเช่นนักปราชญ์องค์หนึ่งซึ่งเป็นพระในพระพุทธศาสนามีชื่อว่ามหาโมคคัลลานะท่านผู้นี้ได้แต่งคัมภีร์บาลีไวยากรณ์ที่มีชื่อเสียงเล่มหนึ่งชื่อว่าคัมภีร์มูลกัจจยานะอย่างนี้เป็นต้นฉะนั้นจึงไม่เป็นการประหลาดถ้าหากจะมีโอปปาติกะที่มีชื่ออย่างเดียวกับพระมหาโมคคัลลานะขอให้สังเกตบันทึกที่เอสเทลโรเบิร์ตได้เขียนไว้แล้วจะพบว่าท่านเมฆแดงท่านไม่ได้บอกว่าเป็นพระมหาโมคคัลลานะองค์เดียวกันกับที่เป็นพระอัครสาวกแต่สำหรับเซอร์จอห์นซึ่งเคยรู้เรื่องของพระมหาโมคคัลลานะเพราะท่านเป็นผู้เชี่ยวชาญในทางประวัติศาสตร์และโบราณคดีของอินเดียพอได้ยินว่าท่านเมฆแดงได้พบกับเทพผู้สูงศักดิ์ชื่อมหาโมคคัลลานะในบริเวณสถูปซึ่งเป็นที่บรรจุอัฐิของพระสารีบุตรและพระโมคคัลลานะท่านก็เลยเข้าใจว่าเป็นองค์เดียวกันกับพระมหาโมคคัลลานะที่เป็นพระอัครสาวกทั้งนี้ก็เพราะท่านรู้ดีแต่ในทางประวัติศาสตร์แต่ไม่มีความรู้เกี่ยวกับเรื่องธรรมะอย่างลึกซึ้งขอให้สังเกตข้อความตอนที่กล่าวว่าครั้งหนึ่งท่านได้ไปทำการบูรณะเนินดินแห่งหนึ่งซึ่งมีอัฐิของพระพุทธเจ้าและของพระอัครสาวกชื่อว่ามหาโมคคัลลานะและสารีบุตรฝังอยู่ภายใต้ท่านเชื่อว่าท่านมหาโมคคัลลานะนี้คงจะได้สังเกตเห็นความพยายามอันเป็นกุศลของท่านเหมือนกันจากข้อสังเกตดังที่กล่าวมานี้ก็เป็นอันสรุปได้ว่าเทพเจ้าองค์ที่ท่านเมฆแดงไปพบนั้นชื่อว่ามหาโมคคัลลานะจริงแต่ท่านไม่รู้ว่าจะเป็นองค์เดียวกันกับที่เป็นพระอัครสาวกหรือไม่เพราะท่านไม่มีความรู้เกี่ยวกับทางพระพุทธศาสนาท่านจึงไม่ได้ซักถามเทพเจ้าองค์นั้นว่าเป็นองค์เดียวกันกับพระอัครสาวกหรือไม่ถ้าพระเจ้าเข้าใจว่าถ้าท่านเมฆแดงเข้าใจเรื่องธรรมะก็คงจะถามเทพเจ้าองค์นั้นแล้วว่าผู้ที่เป็นพระอรหันต์และปรินิพพานแล้วทำไมจึงยังมีตัวตนปรากฏอยู่เนื่องจากท่านไม่รู้จึงไม่ได้ถามเพราะไม่สงสัยส่วนที่กล่าวว่าเป็นองค์เดียวกันกับพระอัครสาวกนั้นเป็นความเข้าใจของท่านเซอร์จอห์นสันนิษฐานเอาเองหมายเหตุผู้อ่านในปฏิปทาพระธุดงคกรรมฐานสายหลวงปู่มั่นก็มีการเล่าไว้ว่าได้พบกับพระอรหันต์ที่เป็นสาวกในสมัยพุทธกาลซึ่งในเรื่องนี้เข้าใจว่าเป็นธรรมานิมิตคือหลายสิ่งที่ได้เห็นนั้นท่านว่าได้เห็นจริงแต่สิ่งนั้นไม่ใช่ของจริงไม่มีอยู่จริงถ้าเทียบกับในบทก่อนนะครับพลังงานชั่วร้ายยังก่อให้เกิดเป็นบางสิ่งเหมือนอย่างเช่นเรื่องของเหตุร้ายในบทก่อนและสามารถมีผลกระทบต่อมนุษย์และโอปปาติกะด้วยกันเองได้หรือการที่ไปสัมผัสวัตถุและสามารถเกิดภาพนิมิตในอดีตขึ้นมาได้ก็อาจไม่ใช่เรื่องแปลกนะครับถ้าจะมีพลังงานบางอย่างหลงเหลือแล้วปรากฏขึ้นมาเป็นนิมิตให้เห็นซึ่งพระอรหันต์นั้นพลังงานท่านเข้มข้นกว่าคนปกติหลายล้านเท่าอยู่แล้วหลายกรณีก็เป็นการมโนการคิดหรือการฝันจิตสร้างมโนภาพขึ้นมาชนิดที่เป็นตัวเป็นตน
จนยากจะไม่เชื่อว่าสิ่งที่เห็นนั้นไม่ใช่ของจริงและบางครั้งก็โชคไม่ดีที่เจอวิญญาณร้ายหรือโอปปาติกะมิจฉาทิฏฐิแปลงกายมาหลอกให้เข้าใจผิดทำให้คนจำนวนมากหลงเป็นมิจฉาทิฏฐิแล้วแก้ไขได้ยากมากพระกรรมฐานสายพระป่านั้นท่านก็จะสอนเสมอว่าอย่าหลงนิมิตเมื่อมีนิมิตปรากฏก็ให้สักแต่รู้สักแต่เห็นและปล่อยวางอย่าไปยึดมั่นถือมั่นเพื่อความไม่หลงเป็นมิจฉาทิฏฐิร้ายแรงขอแนะนำว่าในภาคทฤษฎีนั้นควรได้ศึกษาหนังสือพุทธธรรมฉบับปรับขยายสักครั้งหนึ่งเพื่อเป็นพื้นฐานในด้านปริยัติแล้วค่อยศึกษากรรมฐานด้านการปฏิบัติสายหลวงปู่มั่นและในสายอื่นที่น่าเชื่อถือได้ก็อย่างเช่นสมเด็จพระญาณสังวรสมเด็จพระสังฆราชหรือหลวงพ่อสุรศักดิ์วัดมเหยงเป็นต้นก็ขอฝากเรื่องนี้ไว้ด้วยนะครับเพราะว่านิมิตนั้นทำคนหลงผิดกลายเป็นมิจฉาทิฏฐิที่ถอนได้ยากมากจึงควรระวังเรื่องนี้เป็นอย่างยิ่งและต้องเข้าใจให้ถูกต้องตรงทางด้วยนะครับ